านผู้ชมครับชีวิตของคุณสุภาพรเนี่ยทำงาน OT ทำงานโรงงานชีวิตอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งครับมีคุณธนวัฒน์มาแนะนำให้รู้จักกับธุรกิจของกิฟฟารีเป็นยังไงครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงจริงๆแรกๆอ่ะเห็นเป็นแคตตาล็อกเนี่ยกลัวที่สุดกลัวต้องไปขายของกลัวต้องสมัครไม่มีเวลาประชุมคือคิดไปก่อนเลยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยปฏิเสธท่านก็บอกว่าสมัครไว้ก่อนเอาไปขายเผื่อมีคนสั่งอะไรอ่ะตัวดิฉันเองคิดในใจว่าจริงๆไม่ได้รู้จักกับคุณธนวัฒน์มาก่อนไม่แต่คุณธนวัฒน์นี่ดีๆเขาก็เดินมาคุยเดินมาแนะนำค่ะเรียกว่าเขาอาจจะเห็นเป็นใส่ชุดโรงงานอยู่ครับครับเขาก็เลยเข้ามาทักทายและชวนเป็นดวงชะตาฟ้าลิขิตเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็คือเราก็เห็นพูดเยอะแล้วก็คือคนเราไม่รู้จักกันก็รำคาญรำคาญก็เลยตัดสินใจสมัครร้อยหนึ่งอ่ะสมัครก็คือเอาแคตตาล็อกมาก็ยื่นเงินไปครับไอ้ตอนที่ยื่นเงินเนี่ยเสียดายตังค์นะร้อยบาทเนี่ยเสียดายตังค์ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเสียไปไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับคืนหรือเปล่าคือเสียร้อยหนึ่งเนี่ยก็เลยเอาแคตตาล็อกเนี่ยไปที่โรงงานเอาไปวางปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเขาโอ้ขายกิฟฟารีนเหรอบอกไม่ได้ขายเขายัดเยียดให้แล้วทีนี้เพื่อนก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะช่วยสั่งนะเพราะใช้อยู่แต่ใช้ยี่ห้ออื่นเพื่อนก็เลยช่วยสั่งปุ๊บเนี่ยเรามาคิดเป็นเข้าสั่งเป็นเงินแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะมาก 3,000 3,000 กว่าบาทปัญหาก็เกิดขึ้นว่าอุ๊ยเราจะเอาเงินที่ไหนเพราะเงินในบัญชีนี่ไม่ถอนแน่นอนเราก็ทำยังไงจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะขอเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดใครสั่งน้ำหอมขวดนึงเนี่ยขอ5บาทค่ารถค่าที่เราไม่ได้ทำโอทีเราหายไปเนี่ยมันจะได้แบบบาลานซ์กันเพื่อนเขาก็เอ้าก็เอาก็ไปเอาของนั่งรถ2แถวไปเอาของแล้วเขาฝากสตังค์เรามาไหมฝากค่ะอ๋อก็คือเราบอกเขาบอกเขาไปตามตรงไม่บอกว่าไม่มีตังค์เขาก็เลยฝากตังค์มาให้ก็เลยบอกว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยจะขอ5บาทนะเป็นค่ารถคือบอกคุยกับเพื่อนตรงๆแล้วก็เลยนั่งรถ2แถวมาซื้อสินค้าที่ศูนย์ศิลาชาครับตอนที่มาซื้อเนี่ยกลัวเหมือนกันนะกลัวพนักงานศูนย์เข้าถามไอ้เราก็ไม่กล้าที่จะตอบก็คือไปนั่งอยู่ไกลรอเขาเรียกอย่างเดียวพอเขาเอาของให้ปุ๊บก็ไม่ได้เช็คก็คือกลับมาตอนเช้าก็เอาของให้เพื่อนๆแจกๆให้เพื่อนหมดเอ๊ะทำไมมันขายดีจังเลยคิดในใจนะก็ไม่ได้สนใจเพราะเราเอาเปอร์เซ็นต์กับเพื่อนแค่5บาทครับแล้วก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนสั่งเนี่ยเราก็ต้องหยุด OT ไปเอาของเราไม่อยากหยุดเพราะว่าเราหยุดไปวันหนึ่งเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยตอนที่เอาของมาส่งเพื่อนเนี่ยแปลว่ากำไรเนี่ย5บาทชิ้นละ5บาทชิ้นละ5บาทเรียกว่าเพื่อนเองเขาก็เราไม่ได้สนใจวิธีการอะไรเลยขอแค่5บาทเพื่อเป็นค่ารถค่ะครับหลังจากนั้นก็คือแต่ละเดือนเนี่ยพอ1เดือนผ่านไปเนี่ยจะมียอดสั่งมากเลยทั้งที่เป็นยอดเนี่ยเพื่อนเอาเงินให้แล้วก็ไปซื้อให้เพื่อนแล้วทีเนี้ยยอดมารู้สึกว่าเกือบ 9,000 ครับเกือบ 9,000 เนี่ยแล้วอัพไลน์เขาก็บอกว่ามีค่าคอมด้วยครับตัวดิฉันเองค่าคอมคืออะไรไม่รู้แล้วอัพไลน์ก็ให้ไปรับที่ศูนย์ครับแล้วก็ไปรับปุ๊บเนี่ยมันได้700กว่าบาท700กว่าบาท700กว่าบาทถือว่าดีใจมากเลยนะ700กว่าบาทเนี่ยซึ่งไม่แตะกับงานที่เราทำเลยงานประจำของเราทำเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็มาคิดว่าได้ตั้ง700ถ้าเกิดเราตั้งใจขายเดินในไลน์เนี่ยเราจะได้ขนาดไหนนี่คิดทันทีเลยพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยเราต้องไปถึงโรงงาน6โมงเช้าครับเพื่อจะเอาแคตตาล็อกกิฟฟารีนเนี่ยไปขายตอนนั้นยังไม่ใช่เวลาทำงานใช่แต่เราอ่ะไปเร็วถือว่านอกเวลางานเราไปเร็วขึ้นครับไปเร็วนิดหนึ่งก็เอาแคตตาล็อกกิฟฟารีนไปขายเนี่ยยอดสั่งซื้อมาเนี่ยผู้ที่เขาเคยใช้อยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเลยนะคือเขาไม่รู้หรอกคืออะไรค่ะไอเราเป็นคนขายเป็นคนแรกครับขายดีมากเลยยอดเป็นหมื่นน่ะวันนึงเนี่ยยอดเป็นหมื่นวันเดียวเนี่ยนะค่ะยอดเป็นหมื่นแล้วก็อัพไลน์บอกว่าเอ้าเห็นยอดมาเยอะน่าจะขึ้นโกนะวางแผนขึ้นโกถ้าเกิดขึ้นเนี่ยต้องไปประชุมสักครั้งหนึ่งถามว่าไปประชุมปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราต้องออก OT ไปอีกแล้วเหรอครับคิดในใจเสียได้สักครั้งค่า OT ก็เลยไปก็ไปครั้งหนึ่งไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนั่งฟังปุ๊บเนี่ยใจไม่ได้เอาไปคือใจอยู่โรงงานละป่านเนี้ยเขาเย็บไปถึงไหนกันใจก็คือไม่ได้สนใจวิทยากรก็บรรยายไปก็ไม่ได้สนใจจำอะไรไม่ได้หรอกวันครั้งแรกครับก็คือนึกอย่างเดียวว่าเดือนนี้ OT ก็ลดรายได้มันต้องลดแน่แน่ครับหลังจากนั้นก็อัพไลน์มาส่งอัพไลน์ก็ถามว่าเป็นไงบ้างฟังแล้วเป็นไงบ้างแล้วเราจะตอบ
ว่าไม่รู้ก็ไม่ได้บอกว่าอยากทำอยากทำก็หลังจากนั้นก็คือเอ๊ะทำยังไงดีถ้าเกิดเราขายก็เหมือนเอาเปรียบเพื่อนที่ไปฟังประชุมมานะก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นก็ชวนเพื่อนสมัครเพราะว่าในธุรกิจของเราเนี่ยเราไม่ค่อยสนับสนุนหรือแนะนำให้ใครไปเป็นนักขายเพราะเราไม่ได้อยากให้ไปเอากำไรจากคนที่เรารู้จักแต่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเราน่าจะทำให้คนที่เรารู้จักได้ซื้อของราคาเดียวกันกับเราถูกไหมฮะก็เลยไปชวนเพื่อนสมัครค่ะไปชวนเพื่อนสมัครที่ไม่ได้สนใจแผนการตลาดเห็นวงกลมแค่5วงกลมคือต้องหาได้แค่5คนคือหาเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วในใจคิดอย่างนั้นก็เลยเอาเพื่อนที่สั่งของเนี่ย5คนให้เขาสมัครแล้วทีเนี้ยบอกว่าคนที่6เนี่ยคงไม่หาหรอกเดี๋ยวจะแย่งกันขายเราจะไม่ขายให้ใครโอ้นั่นคือวิธีที่เราไม่ได้ศึกษามาก่อนค่ะครับครับก็เลยบอกว่าจะไปขายให้ใครคนนี้ก็สมัครคนนั้นก็สมัครมันจะตันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ไม่นั่นกลายเป็นเดือนที่2เดือนที่2เดือนที่2เนี่ยยอดถล่มทลายเยอะมากครับยอด 90,000 อ่ะเดี๋ยวเพิ่งทำงานได้แค่เดือนที่2ยอดมา 90,000 90,000 มันมาจากเพื่อนเพื่อนซื้อเพื่อนซื้อแล้วก็มีเพื่อนที่สมัครด้วยแล้วคนที่สมัครเนี่ยก็ไปแนะนำคนอื่นอีกทีนึงเขาเรียกว่าเป็นยอดของทั้งทีมที่เอารวมกัน 90,000 90,000 ทำงานเดือนที่2ก็เลยโอ้โหแบบได้ค่าคอมอ่ะหมื่นกว่าบาทครับถามว่าเรานั่งทำงานประจำอยู่คิดละเปรียบเทียบนั่งทำงานประจำ8ชั่วโมงรวม OT ด้วยก็เป็นหมื่นแต่คิฟฟารีนเนี่ยไม่ได้เสียในงานประจำเลยแต่ทำไมเราได้ใช่ทำไมเราได้เยอะขนาดนี้พอเดือนที่3เนี่ยทำเต็มที่เลยช่วงเที่ยงปกติเคยเย็บงานก็จะไม่เย็บละก็เป็นเวลาของเราแต่เพราะว่าเป็นเวลาพักด้วยต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าคุณสุภาพรนี่ไม่ได้ทำให้งานประจำเสียเลยนะครับเพราะว่าเธอใช้ช่วงพักกลางวันนะครับกับช่วงเช้าก่อนเริ่มงานทำไงครับช่วงเที่ยงก็ช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะไปคุยกับไลน์โน้นบ้างไลน์นี้บ้างจะเริ่มชวนเพราะว่ามันเต็มแล้วตัวดิฉันหา5คนมันเต็มแล้วแต่ลองแอบดูซิว่าในใจยังท่องอยู่ว่าจะหาได้ไม่เกิน5คนใช่ลองแอบดูซิถ้าเกิดมันเพิ่มคนเผื่อมันเผื่อได้ตัวดิฉันก็หาคนไปก็ชวนคนไปแอบสมัครแบบแอบสมัครเกิน5คนแล้วหลังจากนั้นก็คือรายได้คนก็ต่อเราเราเห็นคนต่อเราปุ๊บไม่ได้เสียสิทธิ์ไม่ได้ตัดอะไรออกนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีองค์กรเยอะเพราะกลุ่มโรงงานเนี่ยถ้าเกิดเอาอะไรไปขายขายได้หมดเลยเพราะส่วนมากเนี่ยคนมีเงินก็ถือสด คนไม่มีตังก็สิ้นเดือนจะเป็นแบบเนี้ยแต่พอสินค้ากิฟฟารีนไปเนี่ยอีกสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเคยสั่งอยู่เนี่ยเขาก็จะเริ่มสั่งน้อยลงเพราะว่าเขาติดใจสินค้าของกิฟฟารีนแล้วเพราะอย่างโลออนอย่างยาสีฟันอย่างแป้งเนี่ยสาวโรงงานจะชอบใช้เขาก็ใช้ดีเขาก็สั่งเพิ่มแต่ทีเนี้ยการที่เราไม่รู้สินค้ามากเพราะว่าส่วนที่เอาแคตตาล็อกไปเนี่ยไม่ได้แนะนำสินค้าเลยแล้วเขาถามอาหารเสริมไอเราก็ไม่รู้ว่าอาหารเสริมมันช่วยเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ไม่เคยศึกษาไม่เคยเข้าไปเรียนรู้เลยแต่ทีเนี้ยก็เลยบอกว่าอ่านกลับมาก็พยายามอ่านในหนังสือว่าสินค้าตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรครับก็ทีเนี้ยเขาบอกว่ามีเพื่อนเขาปวดท้องเขาบอกว่ามันต้องมียารักษาสิแต่จริงๆแล้วของกิฟฟารีนมันจะไม่มียารักษาเราไม่ใช่ยาใช่แล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะเห็นพิมโรสนะเคยได้ไปฟังวิทยากรว่าพิมโรสจะช่วยได้แล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาก็เลยซื้อพิมโรสไปทานก็รู้สึกว่าเขาหายปวดท้องหลังจากนั้นก็คือสินค้าเนี่ยจะขายเองเลยเราไม่ต้องไปเดินพูดแล้วเมื่อก่อนจะเดินพูดแต่ทีเนี้ยพอเขาทานแล้วปุ๊บเนี่ยมันดีปุ๊บบอกต่อกันแล้วคนในโรงงานทั้งหัวหน้าทั้งผู้จัดการเนี่ยเขาก็จะชมอุ้ยเก่งมากเลยเก่งมากทำงานแล้วก็ได้เงินอีกก้อนหนึ่งตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำให้งานประจำเราเสียเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ตำหนิอะไรเราแล้วเขายังชื่นชมเราด้วยเพราะว่าอย่างหัวหน้าก็ช่วยซื้อหัวหน้าก็สมัครครับแล้วก็ผู้จัดการก็ช่วยซื้อเพราะว่าเขารักในตัวเราทำงานอยู่แล้วครับครับทีเนี้ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมกิฟฟารีนได้เงินเยอะก็เลยขอหัวหน้าบอกว่าถ้าเกิดจะออกจากโรงงานครับหัวหน้าจะว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเราเก่งนี่เราทำงานโรงงานเราก็ทำได้กิฟฟารีนเราก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าจริงๆอยากจะไปลองไปหาคนข้างนอกดูเพราะคนข้างในเนี่ยสมาชิกก็เริ่มเยอะแล้วให้เพื่อนๆหาในโรงงานเขาก็ขอร้องว่าอย่างนั้นก็ให้อยู่อีก1เดือนเดี๋ยวจะได้หาคนมาแทนเราเขาก็พออยู่ช่วงที่เขาบอกให้อยู่1เดือนปุ๊บก็จะมาคุยกับเราตลอดจะเพิ่งออกนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำให้เราอยู่ในโรงงานก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดไปทำแล้ว
มันไม่ดีก็ขับมาได้นี่ก็บอกหัวหน้าอย่างนี้หลังจากนั้นก็คือตัดสินใจในเดือนที่3ออกจากงานออกจากงานแล้วมาทำกิฟต์ลีนเต็มตัวถามว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยการทำงานลำบากมากเพราะเราไม่รู้จักคนข้างนอกเลยแล้วก็มานอนอยู่ในห้องนอนเอ๊ะเราจะหาวิธีทำยังไงจะไปคุยกับคนมีแต่แบบพอไปคุยก็เดินปฏิเสธคือไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนอนอยู่ที่ห้องปุ๊บเนี่ยก็เห็นเซลแมนเข็นของเข็นของเนี่ยมาขายแล้วก็ลุกขึ้นมาดูเอ๊ะขนาดเขาเข็นของมาขายเนี่ยทั้งเหงื่อใครไหลย้อยเนี่ยเราก็ยังทำเลยไอ้เราไม่ต้องเข็นนี่เรามีแคตตาล็อกเป็นแนะนำหลังจากนั้นก็คือเซลแมนเนี่ยทำให้เราคิดได้เราก็ออกไปภาคสนามไปไหนรู้ไหมอาจารย์ไปใครครับไปไหนไปคนเดียวไปตลาดนัดไปตลาดนัดตลาดนัดนี่คนจะเยอะมากลุยไปเลยโดยไม่รู้จักใครใช่ใช่แล้วชวนคนเนี่ยปฏิเสธหมดเลยครับเพราะช่วงนั้นก็คือเราแต่งตัวไม่เป็นอยู่แล้วใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไปชวนคนเขาก็ไม่สนใจเราก็มานั่งคิดเห็นภาพเซลแมนเขาแต่งตัวผูกเนคไทอ่ะเราลองเปลี่ยนบ้างก็เปลี่ยนใส่ชุดดีๆเลยไปหาซื้อเสื้อผ้าครับแล้วก็ไปตลาดนัดไปชวนใครเขาก็หยุดเพราะว่าเขาหยุดฟังเขานึกว่าโอ้สงสัยเป็นตำแหน่งสูงคิดว่าอย่างนั้นประมาณนั้นเขาก็หยุดฟังแล้วก็แนะนำเขาก็สนใจเราก็ได้เบอร์โทรแล้วก็โทรหาเขาก็เหมือนกับว่าพอเขาสั่งสินค้าเราเนี่ยเราก็ไปส่งจากที่ไม่รู้จักนะเราไปส่งปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าทำไมแค่ชิ้นเดียวทำไมมาส่งก็บอกว่าไม่เป็นไรชิ้นเดียวก็มาถึงไม่สั่งก็มาขอเราจะเป็นเพื่อนกันหรือว่ารู้จักกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำงานตรงเนี้ยจะทำแบบเนี้ยซ้ำๆครับก็คือจะไม่เคยเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างอื่นเลยครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเปิดสังคมใหม่ๆแนะนำคนใหม่ๆอย่างนี้ไปได้อยู่เรื่อยๆใช่มั้ยคะอยู่เรื่อยๆถ้าทำไปสักพักตำแหน่งก็เพิ่มขึ้นแต่เราคงไม่ได้ไปที่ตลาดนัดที่เดียวตลาดนัดก็ไปห้างก็ไปตามหอพักก็ไปครับแต่ถือว่าไปเคาะตามหอพักเนี่ยก็คือไม่อยากให้ใครทำเรียนแบบเพราะว่าบางทีเขานอนไอ้เราไม่รู้ครับพอคนออกกะมาเขาจะนอนเนี่ยเราไปหาก็ไม่ได้เราก็มีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะไม่ไปหาตอนที่ไม่ไปรบกวนเวลาที่เป็นเวลาส่วนตัวใช่เราก็ต้องเอาตอนเย็นหาคนตามห้องแถวมันก็สนุกอ่ะ คือทำไปมันเพลินไปเลยมันลืมการที่ว่าเวลาเราชวนปุ๊บเนี่ยถามว่ามีปฏิเสธไหมมีแต่ใจเราเนี่ยมองเห็นรายได้คือจะไม่กลัวตรงนี้อยู่แล้วเพราะกิฟต์ฟรีนเนี่ยเรารู้สึกว่าเอาชีวิตเรารอดแน่ครับผมท่านผู้ชมครับมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าตอนเธอเริ่มต้นออกสตาร์ทเนี่ยวิธีการต่างๆเนี่ยก็เป็นวิธีการที่เธอคิดขึ้นมาเองและเธอก็ใช้ความมุ่งมั่นตัดสินใจลองดูซิว่าวิธีการนั้นจะได้ผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่ในที่สุดแล้วการเดินทางมาถึงวันนี้เนี่ยเธอได้บทสรุปแล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ถูกต้องที่สุดหรือวิธีที่เหมาะสมที่สุดนั้นควรจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานั่นก็คือผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีนฟิชออยล์อยากให้คุณมีสุขภาพดีครับ